คลิปสอนการใช้งานนะครับตัว Snap แล้วก็เป็นจอยแบบนี้นะครับแบบยืดใส่ประมาณนี้เนาะก็คือเอานี้ใส่ได้โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนการตั้งค่าการใช้งานของตัวนี้กันตัว Snap อันนี้เรียกว่า Snap นะครับนี้เรียกว่าจอยจับแล้วก็หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นตัวช่วยเดินนะครับวิธีการก็คือตัวนี้จะทำการล็อกอย่างนี้ปึ๊บล็อกก็อยู่ละอ้าวไปโดนเข้าเกมแป๊บโอเคถ้าเครื่องทั่วๆไปเนี่ยไม่ใช่ IX อันนี้คือ IX นะเห็นป่ะว่ามันเต็มจอแล้ว Snap จะอยู่ตรงนี้เหตุผลเพราะว่ามันโดนกล้องนะครับหรือว่าจะพลิกอีกด้านนึงก็ได้ในการเล่นแต่ผมถนัดด้านนี้เนาะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นเครื่องทั่วไปก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้กดได้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาสอนตั้งค่ากันก่อนอันนี้ Vivo V5 นะครับ Android อันนี้ iPhone เล่นได้ทั้ง2ระบบนะครับเผื่อมีคนถามว่าเล่นได้ไหม2ระบบเห็นละตามนี้ที่เหลือเรามาสอนเซตกันเดี๋ยวผมบอกวิธีใส่ด้วยนะแต่สอนเซตก่อนขั้นแรกก็มาที่ตรงนี้ครับตั้งค่าไปที่ควบคุมแล้วก็ตรงนี้เลยตั้งค่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเนี่ยลากมันขึ้นมาจำตำแหน่งไว้ว่าอยู่ประมาณนี้นะทีนี้เอานี้ออกก่อนจริงๆก็ไม่ใช่นะจริงๆต้องเอาออกก่อนให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะฮะโล่งๆแล้วก็ทำการเซตให้เสร็จก่อนผมขอเอาออกนะอันนี้คือครั้งแรกที่ได้นะครับทุกเครื่องจะทำเหมือนกันนะโอเคแรกๆเป็นอย่างนี้นะก่อนเริ่มเลยทีนี้ทำการเสียบไปทีนึงโอเคเราเอาตำแหน่งประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไม่ต้องล็อกนะไม่ต้องทำเลยโอเคทีนี้เราก็ลากเลื่อนมันขึ้นไปแทนตำแหน่งโอเคกดพอดีละพอดียังถ้ายังก็เลื่อนนิดนึงโอเคได้แล้ว1ที่บันทึกแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่ต้องใช้โปรแกรมนะครับโอเคออกข้างนึงเอาอีกข้างนึงมาเห็นไหม iPhone X มันติดกล้องตรงนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องสอบประมาณนี้จะได้ไม่โดนกล้องปึ๊บแค่นี้เองใช้งานได้แล้วโอเคมันอยู่ตรงนี้นะเราก็ลากมาตำแหน่งนี้ประมาณนี้ปึ๊ดบันทึกเรียบร้อยเสร็จแล้วโอเคออกลองเห็นไหมอีกด้านหนึ่งประมาณนี้ถือว่าได้ละที่เหลือเราก็ทำการล็อกและทุกครั้งที่เราเล่นเราก็ประมาณนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บล็อกเลยล็อกละเรียบร้อย2ด้านเผื่อมีคนถามมันล็อกยังไงเห็นไหมอันนี้คือล็อกอันนี้คือยังไม่ล็อกทำการเลื่อนมันลงมาปุ๊บล็อกแล้วนะโอเคนะลองทดสอบปึ๊บเวลาเล่นจริงก็เป็นอย่างนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นไหมอันนี้มันลงโอเคนะอันนี้คือเราสอนกันหมดเลยนะที่เหลือก็คือให้เลือกว่าจะเอาแบบนี้เล่นหรือแบบนี้เล่นผมใช้แบบนี้ก็คือนี่เลยแล้วก็ยืดใส่เรียบร้อยแล้วข้อดีของรุ่นนี้ก็คือว่าจะสามารถมีรูเสียบตรงนี้เอาไว้ชาร์จแบตก็คือเล่นไปชาร์จไปได้นะครับสำหรับคนถามว่ามีที่ชาร์จแบตไหมนี่ไงมีรูชาร์จเสร็จแล้วทำไงต่อปึ๊บประมาณนี้เรียบร้อยเห็นไหมพร้อมเล่นได้ละแล้วก็เอานี้มาเลยเดินเอาละทีนี้เราก็เล่นนี้กันได้ละเก็บปืนหน่อยมีปืนบ้างไหมเนี่ยซูมดูก็เวลาเล่นก็เล่นประมาณนี้เห็นไหมกดคือยิงนะหรือกดค้างก็ได้ต้องเอาปืนกลปืนกลอยู่ไหนโอเคเป็นปืนกลนะครับก็ซูมปืนอะไรวะเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะจริงๆควรเป็นด้านซ้ายยิงนะเดินไปยิงไปเนี่ยเห็นป่ะเดินไปยิงไปเลยสบายโอเคประมาณนี้อันนี้คือการตั้งค่านะครับโดยคร่าวๆน้องส่วนยังไงเดี๋ยวคลิปเล่นแบบเต็มๆคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้เห็นป่ะเดินไปยิงไปได้สบายๆปื๊ดโอเคเนาะการตั้งค่าก็ประมาณนี้ใช้งานได้ละอันนี้เป็นของส่วน iPhone นะ
แล้วส่วน Android ล่ะมันต่างกันตรงไหน มันก็เล่นได้เหมือนกันที่เหลือก็เซตอ่ะสมมุติว่าผมเซตให้ดูแล้วกันปึ๊บแต่ไม่โดนมันควรจะเซตก่อนไง อ่ะเดี๋ยวทำเซตไว้ให้ดูด้านหนึ่งแล้วกันเนาะอ๋อโหลดปึ๊บเห็นป่ะข้อดีปึ๊บเอาล่ะทีนี้แล้วก็ประมาณนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเอาขึ้นมาลากขึ้นเอาออกโอเคตรงละเสร็จแล้วล็อกเลยปึ๊บออกโอเคผมทำไว้ด้านเดียวนะอย่างนี้เห็นนะหาปืนก่อนเห็นภาพไหมความคมชัด อย่าเทียบอย่าเทียบอันนี้เรารีวิว snap ลูกกระสุนเก็บมั่วโอเคผมทำไว้ด้านขวาเห็นไหมดูนะเนี่ยก็เดินไปยิงไปได้เพราะมันก็เล็งได้เหมือนกันลักษณะมันเหมือนการจับจอยเนาะโอเคประมาณนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับสำหรับคนใช้ไม่เป็นก็อันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเรียบร้อยทั้ง iPhone และ Android ขอบคุณครับนึกถึงจอยเกมคิดถึงแฮนด์จอยไทย